เดทอิดยันแฟนพันธุ์แท้ 90% เห็นด้วยร่วมรัฐบาลลั่นคนค้านไม่เคยเลือกปชป.การเมืองวันที่9กันยายน2567 13:14 น.เดทอิดยันแฟนพันธุ์แท้ 90% เห็นด้วยร่วมรัฐบาลลั่นคนค้านไม่เคยเลือกปชป.ชี้ถ้าทิ้งโอกาสทำงานเท่ากับทรยศประชาชนไม่หวั่นถูกยื่นสอบจริยธรรมเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่9กันยายน2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการเรียกศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับคืนมาหลังจากผลสำรวจของนิดาโพพบว่าประชาชนในภาคใต้ส่วนใหญ่ประกาศจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าสืบเนื่องจากการไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลตนได้ให้ส.ส.แต่ละคนไปทำการบ้านด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนและแฟนพันธุ์แท้ของพรรคในแต่ละพื้นที่มาอย่างละเอียดซึ่งเชื่อว่าเกิน 90% เห็นด้วยกับการให้เข้าร่วมรัฐบาลนายเดชอิฐกล่าวต่อว่าเสียงที่ดังมากในตอนนี้คือเสียงจากคนที่ไม่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วและคนที่ไม่เคยเลือกประชาธิปัตย์ซึ่งคนเหล่านี้ออกมาแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวให้คนรังเกียจพรรคประชาธิปัตย์นายเดชอิฐกล่าวอีกว่าไม่มีส.ส.คนไหนอยากสอบตกเขาอยากชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส.ส.ของพรรคได้มาลงมติเขาต้องคิดกันอย่างรอบคอบตนก็ถามประชาชนแต่จะถ้าให้ถามทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ซึ่งตนได้ถามแกนนำของพรรคในเขตเลือกตั้งของตนแล้วคิดว่า 100% สนับสนุนเมื่อมีโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาให้ประชาชนได้แล้วไม่เราไม่ใช้โอกาสนั้นตนคิดว่านั่นคือการทรยศประชาชนเมื่อถามว่าขณะนี้ยังมั่นใจอยู่หรือไม่ว่าสมาชิกพรรคจะยังเลือกพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนายเดชอิฐกล่าวว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ทำงานก็ต้องแสดงผลงานให้ประชาชนได้เห็นว่าเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มาบริหารประเทศแล้วมีผลงานที่มีความแตกต่างและมีความโดดเด่นตนเชื่อว่าเมื่อเอางานมาวัดแล้วประชาชนจะเข้าใจดีเมื่อถามว่าได้วางกรอบเวลาประเมินผลงานไว้อย่างไรนายเดชอิฐกล่าวว่าเราประเมินผลงานของตัวเองทุกเดือนอยู่แล้วแต่สำหรับประชาชนอาจมีการประเมินทุก 3-6 เดือนสำหรับตนไม่รู้สึกกดดันเพราะถูกปรามาสไว้มากตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นนายกอบจ.สงขลาก็เคยถูกปรามาสไว้มากแต่สุดท้ายนายกอบจ.สงขลาคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตนไปติดคุกหลายคนเมื่อถามถึงกรณีที่นายสนธิยานสวัสดียื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ตรวจสอบจริยธรรมของนายเดชอิฐและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคนายเดชอิฐกล่าวว่าไม่รู้สึกกังวลเรารู้ตัวดีกว่าใครว่าเราผิดจรรยาบรรณตรงไหนบ้างแต่ตนมั่นใจ 100% ว่าตนไม่มีผิดจริยธรรมตนไม่รู้สึกบั่นทอนกำลังใจแต่ยิ่งเป็นการเพิ่มพลังต่อสู้ให้กับประชาชนมากกว่าเดิมเรปโซไม่ต่อสัญญาเตรียมปิดฉากการสนับสนุนฮอนด้าในโมโต GP กีฬาวันที่9กันยายน2567 12:33 น.เรปโซบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีจากสเปนยุติการเป็นผู้สนับสนุนให้กับฮอนด้าในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือโมโต GP เรปโซถือเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมฮอนด้าในการแข่งขันโมโต GP มาตั้งแต่ปี1995อย่างไรก็ตามทางเรปโซจะสิ้นสุดการเป็นผู้สนับสนุนหลักของฮอนด้าหลังจบปีนี้หลังจากตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปโดยแถลงการสำหรับเรื่องดังกล่าวระบุว่า
เรปโซจะไม่ต่อสัญญาการสนับสนุนฮอนด้าจากสัญญาฉบับปัจจุบันสำหรับการแข่งขันโมโต GP ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมปีนี้เรปโซฮอนด้าถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมาแชมป์ในนามทีมถึง11สมัยคว้าแชมป์ในส่วนของนักแข่ง15สมัยและ183ชัยชนะในการแข่งขันรุ่นใหญ่ของ MotoGP เรปโซรู้สึกขอบคุณความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของ HRC ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำงานร่วมกันทางบริษัทจะยังมีข่าวเกี่ยวข้องกับการแข่งขันต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดฟาดแรงวันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีอิงชียิ่งร้องเงินยิ่งดีการเมืองวันที่9กันยายน2567 10:41 น.วันชัยซัดผู้สืบสันดานของนักร้องกล่าวหานายกรัฐมนตรีแพทองธารเป็นพวกอารมณ์ค้างชี้ยิ่งรัฐบาลอยู่นานพวกนักหาเรื่องงานดีเงินเดินเมื่อวันที่9กันยายน2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความเรื่องผู้สืบสันดานของนักร้องโดยระบุถึงพวกที่ชอบร้องเรียนกล่าวหารัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นรายวันว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งเป็นรัฐบาลที่สลายขั้วสลายสีสลายความขัดแย้งที่เป็นรูปธรรมจริงๆเป็นการรวมกันหลายพวกหลายสายทั้งสายสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสายนกหวีดสายป่าคอมมิวนิสต์และสายโลหิตผู้สืบสันดานทั้งพ่อลูกพี่น้องญาติโกโหติกามีทั้งคนปฏิวัติคนขับไล่คนถูกไล่มาบรรจงลงตัวอยู่ด้วยกันชนิดที่คิดไม่ถึงน่าจะเป็นอิทธิพลหรือฤทธิ์เดชของดาวมฤตยูดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสเสียแล้วกระมังมันมหัศจรรย์พันลึกเหลือเกินนายวันชัยระบุว่าแค่เห็นนายเอกนัทพร้อมพันยกมือไหว้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทหารสายตรงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีเผลอทำมินิฮาร์ตตอนถ่ายรูปเท่านั้นพวกอารมณ์ค้างลิกหลงโรงจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอเหมือนไส้เดือนโดนขี้เท่ากิ้งกือตกท่อขุดเรื่องเก่าขึ้นมาด่ากันขรมไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อให้มันตกท่ออยู่อย่างนั้นยิ่งนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งไม่ต้องพูดถึงสารพัดเรื่องทั้งจริยธรรมคุณธรรมตั้งแต่ไหนแต่ไรมากันเข้าไปรัฐบาลชุดนี้ทำให้เกิดนักร้องมืออาชีพนักหาเรื่องมือชะมังและนักหิวแสงขาประจำมากมายหลายคนมีงานทำเยอะแยะวันๆมีแต่เรื่องกล่าวหาสารพัดรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้คนพวกนี้ตกงานหาเรื่องหาประเด็นเล่นใครไม่ค่อยได้ปู่มากยิ่งรัฐบาลอยู่นานงานก็ดีเงินก็เดินขอภาวนาให้นายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งอยู่ให้นานแสนนานอย่าให้คนพวกนี้ตกงานเลยสงสารผู้สืบสันดานของพวกเขานายวันชัยระบุ